ธรรมชาติของตัวเรากับธรรมชาติที่อยู่รอบตัวเราไอ้ที่มันอยู่ใกล้ชิดติดกันเนี่ยมันจะไม่เข้าใจเออธรรมชาติของตัวเรากคำว่าของตัวเราเนี่ยมันคืออยู่ในตัวเราเอาไว้ว่าภายในตัวเราก็คือเอาหัวใจเป็นหลักอยู่ในตัวเราเอาหัวใจเป็นหลักเอาปอดเป็นหลักในตัวเราเอาสมองเราเป็นหลักในตัวเราหัวใจปอดสมองของสามสิ่งทำงานแต่แมนก็บอกว่าตุบตับย่อขยายแล้วก็บันทึกก็ความหมายเดียวกันนั่นแหละเอาตัวนี้เป็นหลักในตัวเรานะฮะทีนี้ไอ้ตัวในตัวเรามันจะมาทำให้เกิดความรู้สึกของผิวกายเราเหงื่อแตกบ้างความรู้สึกของผิวกายเรามันจะเปิดรับกับสิ่งที่อยู่นอกกายเราความกดความดันความชื้นและความร้อนมันจะสอดรับกันมันจะเชื่อมต่อกันสุดท้ายก็ในตัวเราผิวกายเรากับอากาศที่มันสัมผัสตัวเรามันจะเชื่อมต่อกันเป็นเนื้อหนึ่งเดียวกันเราเรียกว่าตรงนี้เลยครับเอาภาษาพ่อคุณไม่ต้องแปลเลยคือตรงนี้เลยชัดๆที่สุดแล้วเพราะฉะนั้นตัวที่มันขับเคลื่อนคือตัวเร่งตัวขับเคลื่อนก็คือเรื่องของปอดงับอากาศเนี่ยทำไปเถอะครับตัวเนี้ยทำไปเถอะครับที่จะต่อเชื่อมในง่ายที่สุดนะให้มีจังหวะให้มีเทคนิคให้มีทักษะเพราะการใช้อากาศปรับแล้วให้ได้เร็วๆแล้วมันจะรู้เลยแหละครับจะรู้เองเนี่ยทำเองรู้เองถ้าไม่ทำก็ไม่มีทางรู้แม้ว่าถามผมมาแล้วผมตอบแล้วท่านก็ไม่ทำจะถามกี่ครั้งลุงก็ตอบอย่างนี้แหละจะมีแสนคนมาถามลุงลุงก็ตอบอย่างนี้แหละไม่เคยเปลี่ยนคำตอบแต่นั้นแต่ไหนมาแล้วเรื่องผมโอเคมานานๆๆๆเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมันเป็นภาษาที่กระชับที่สุดแล้วตัวนี้ไม่ต้องมาพูดถึงสมาธิยังไงยังได้เลยครับไม่ต้องเลยจริงมันจะรู้ก็มันไปจริงๆไม่ต้องมาต้องพูดสมาธิไม่ต้องมาพูดถึงจิตจดไม่ต่อแต่นั้นก็ยังได้ใช่ไหมเออไม่ต้องเลยดื้อเลยโอ้โหมันช่างว่องไวทันใจเหลือเกินปัจจุบันเนี่ยก็เพราะมันมีลูกหอก็บอกแล้วไงมันถึงง่ายโอเคไหมทำไปครับแล้วผลตอบรับท่านของท่านทำเองรู้เองโอเคนะคุณอะไรล่ะเนี่ย